สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใหม่เมจิครับก่อนอื่นเลยนะผมอยากให้ทุกคนพิมพ์คอมเมนต์ต้อนรับการมาของ Keychron Thailand นะครับที่เข้ามาสนับสนุนช่องใหม่เมจิเป็นครั้งแรกนะครับและความพิเศษของคลิปนี้นะครับก็คือทาง Keychron Thailand นะครับได้เจนโค้ดสำหรับแฟนๆช่องใหม่เมจิโดยเฉพาะนะครับเพียงแค่ทุกคนกรอกโค้ด My Magic นะครับสะกดตามนี้เลยนะครับก็จะรับส่วนลด100บาทนะครับเมื่อซื้อ Keychron Q2 กับ Q3 นะครับนี่ถือเป็นสปอนเซอร์เจ้าแรกเลยนะครับที่เจนโค้ดให้กับช่องของผมโดยเฉพาะนะครับคือตอนแรกที่ผมรู้เนี่ยที่เขาบอกผมนะครับคือแบบดีใจมากนะครับคือ2ปีทําช่องมา2ปีกว่าที่เป็นครั้งแรกนะครับคือแบบประทับใจมากนะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันพิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณทางคีครอนนะครับที่เข้ามาสนับสนุนช่องใหม่เมจินมากๆครับโอเคครับแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวนะครับผมขอพูดคุยเกี่ยวกับคลิปนี้นิดนึงนะครับก็คือผมเองเนี่ยไม่ใช่สายแบบคัสตอมสายโมหรือว่าสายกีกแบบสายคีย์บอร์ดจ๋าๆขนาดนั้นไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นครับถามว่าใช้เมคานิคอลคีย์บอร์ดอยู่แล้วไหมใช้ชอบเมคานิคอลคีย์บอร์ดไหมชอบนะครับแต่ว่าไม่เคยไปลงลึกแบบถึงขนาดที่แบบรื้อทุกสิ่งอย่างโมใหม่แล้วก็จับมันยัดกลับเข้าไปนะครับยังไม่เคยทำถึงขนาดนั้นครับดังนั้นคลิปนี้ผมจะรีวิวในฐานะที่เป็นตัวแทนของยูเซอร์ทั่วไปนะครับสำหรับนิวยูเซอร์เลยที่แบบกำลังสนใจคีย์ครอนอยู่แล้วแบบยังลังเลนะครับเพราะว่าแบบโหเมคานิคอลระดับไฮเกรดแบบนี้ราคามันก็ค่อนข้างสูงเนาะดังนั้นบางคนอาจจะลังเลครับว่าแบบมันจะเหมาะกับเราไหมลงทุนไปแล้วจะคุ้มไหมนะครับดังนั้นวันนี้ผมถือว่าผมเป็นตัวแทนให้กับ new user เลยนะครับคือเอาจริงผมก็เพิ่งเคยใช้ Keychron ครั้งนี้ครั้งแรกเหมือนกันครับดังนั้นวันนี้เราจะไปพร้อมกันเลยในฐานะ user หน้าใหม่นะครับที่ใช้ Keychron ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงแล้วคีย์บอร์ดที่เรียกตัวเองว่า custom keyboard เนี่ยถ้าสุดท้ายแล้วเราซื้อมาแล้วเราไม่ทำอะไรเลยไม่ custom เลยมันใช้งานได้ไหมขาดกันเกินหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรารู้กันครับก่อนอื่นเรามาดูกันครับว่าภายในกล่องเขาให้อะไรมาบ้างนะครับแพ็กเกจจิ้งดูดีมากๆครับเปิดออกมาก็จะเจอกับการ์ดคำเตือนก่อนการเปลี่ยนสวิตช์นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานครับนอกจากนี้ก็จะมีคีย์แคปที่เป็นเลเยอร์ของฝั่ง Windows ให้เปลี่ยนด้วยนะครับแต่ว่านี้ผมเปลี่ยนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าค่าดีฟอลต์ของเขาที่เขาบิ้วมาให้กับตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะเป็นเลเยอร์ของฝั่ง Mac OS นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์หรือว่าพวกอะไหล่ gasket สำหรับการคัสตอมเบื้องต้นให้ครับและสิ่งที่ซ่อนเอาไว้ได้เนียนมากๆนะครับตอนแรกเนี่ยผมถึงกับหาไม่เจอเลยนะเอาแผ่นบัมเปอร์โฟมตัวนี้ออกนะครับก็จะเจอกับ Quick Guide นะครับคู่มือการใช้งานฉบับรวบรัดนะครับเอาแผ่นนี้ออกนะครับจะเจอกับเครื่องมือสำหรับสายมอสสายโมนะครับที่ให้มาครบเลยครับทั้งไขควงคีย์แคปพูลเลอร์นะครับสวิตช์พูลเลอร์แล้วก็ประแจ6เหลี่ยมนะครับซ่อนไว้ได้แนบเนียนจริงๆครับทีนี้มาถึงพระเอกของเราแล้วครับ Keychron Q3 นะครับตัวบอดี้ทำมาจากอลูมิเนียมเกรด6063ทั้งชิ้นเลยนะครับทั้งตัวฐานที่เป็นบอททอมเคสแล้วก็ท็อปเคสที่ด้านบนครับผ่านการกลึงด้วยเครื่อง CNCชุบขัดเงาพ่นทรายงานบิวคุณภาพดีงามมากๆครับเนียนหรูสมราคาเลยครับการตัดขอบตัวบอดี้รอยต่อต่างๆเก็บงานมาได้เนี๊ยบเลยครับเป็นคีย์บอร์ดที่จับแล้วให้ความรู้สึกที่ไฮมากๆครับแต่ก็ต้องแลกมากับน้ำหนักที่เยอะมากๆครับใครที่มานั่งโต๊ะผมเนี่ยแล้วยกคีย์บอร์ดตัวนี้ครั้งแรกครับยกไม่ขึ้นกันเลยเพราะว่าไม่มีใครคิดว่าคีย์บอร์ดตัวนึงมันจะหนักได้มากขนาดนี้ครับมากพอที่จะทำให้เมาส์แพดของผมเนี่ยเกิดอาการยุบตัวลงไปเลยครับแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรครับเพราะว่าปกติเมาส์แพดก็จะคืนตัวกันได้อยู่แล้วครับถามว่าหนักแค่ไหนก็หนักมากพอที่จะทำให้การยกขึ้นมามือเดียวแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเนี่ยการถือมือเดียวแบบนี้แขนสั่นนะครับเนี่ยนี่คือแบบแขนสั่นที่เมื่อกี้แขนดังกรอบเลยนะครับแต่ว่ามันก็หรูมากจริงๆครับตัวคีย์บอร์ดจะเป็นแบบ10 keyless นะครับก็คือไม่มีนำแพดแล้วนะครับ layout จะเป็นแบบ 80% ครับเป็น form factor ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงครับเพราะว่ายังคงมีปุ่มพื้นฐานมาให้แบบครบๆนะครับทำงานได้เล่นเกมได้ไม่มินิมอลจนเกินไปครับตัวคีย์บอร์ดเป็นแบบ6แถวนะครับมีแถวฟังก์ชันแยกขึ้นไปต่างหากครับแต่จุดที่ผมทั้งรักแล้วก็ทั้งชังในเวลาเดียวกันเลยนะครับก็คือ knob ครับมันคือไดออลสำหรับการหมุนเพื่อเพิ่มลดเสียงปรับความสว่างซูมเข้าซูมออกนะครับที่แล้วแต่เราจะตั้งนะครับซึ่งเอาจริงๆผมชอบมากนะถ้าใครที่เคยใช้คีย์บอร์ดที่มีน็อบเนี่ยจะเข้าใจกันดีนะครับว่ามันดีงามยังไงนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องสลับไปใช้คีย์บอร์ดที่ไม่มีเนี่ยมันทั้งหงุดหงิดมากแค่ไหนครับแต่ปัญหาคือตำแหน่งของมันครับมันเข้าถึงค่อนข้างยากครับสำหรับผมนะครับตำแหน่งของน็อบที่ดีที่สุดคือมุมซ้ายบนนะครับรองลงมาคือมุมขวาบนครับแต่ตัวนี้มันดันอยู่ด้านขวาและดันขวาไม่สุดด้วยนะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยเราต้องคอยเหลือบตาลงมามองครับคือถ้าเป็นฝั่งซ้ายสุดเลยนะครับซ้ายบนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้งานมันได้โดยที่ไม่ต้องเหลือบตาลงมามองเลยนะครับคือใช้ muscle memory เพียวๆได้เลยนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ฝั่งขวาแล้วมันขวาไม่สุดเนี่ยมันโดนบ้างเลยบ้างไม่ถึงบ้างนะครับมันใช้งานค่อนข้างยากครับแนะนำทางคีย์ครอนครับลองหาตำแหน่งใหม่ให้มันนิดนึงนะครับมันจะ perfect มากๆครับสีที่ผมได้มาจะเป็นสี silver gray นะครับโดยเขาจะมีอีก2สีให้เลือกนะครับก็คือ carbon black แล้วก็ navy blue ครับพลิกมาดูที่ฝั่งด้านบนกันบ้างครับจะเจอกับพอร์ต type c ที่เอาไว้จ่ายไฟให้กับตัวคีย์บอร์ดนะครับ
จ้งไว้ก่อนนะครับว่า Siri Q ตัวนี้จะไม่ใช่ Wireless Keyboard นะครับไม่ได้ไร้สายนะครับต้องเสียบสายเพื่อจ่ายไฟนะครับซึ่งสาย Custom เขาจะชอบนะครับเพราะว่าเขาจะซื้อสายมาเปลี่ยนกันแต่งกันเต็มที่เลยนะครับแต่สำหรับผมที่เป็นสาย Desk Setup เนี่ยที่จะเน้นความคลีนเอาไว้ก่อนก็แอบเสียดายเหมือนกันครับอย่างน้อยๆ น่าจะทำให้ใช้ได้ทั้ง2ระบบไปเลยครับแต่ที่จะชื่นชมก็คือสายที่แถมมาดูดีมากๆนะครับเป็นสายถักหัวจะเป็นแบบ C2C นะครับแต่ว่าเขาจะมีอะแดปเตอร์แปลงเป็น C2A มาให้ด้วยครับรวมถึงถ้าหน้าจอของใครสามารถที่จะทำตัวเองให้เป็น USB Hub นะครับเราสามารถที่จะเอาสายของคีย์บอร์ดครับเสียบเข้ากับตัวหน้าจอได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเดินสายอะไรให้ยุ่งยากนะครับคือเสียบเข้าไปเลยแล้วก็พร้อมใช้งานเลยครับไม่ต้องไปหาทางลากสายอ้อมนั่นอ้อมนี่ก็ถือว่าสะดวกเหมือนกันครับแล้วก็จะมีสวิตช์ที่เอาไว้สลับโหมดการใช้งานครับคีย์บอร์ดตัวนี้รองรับทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS รวมถึง Linux ด้วยนะครับโปรไฟล์ของ KeyCap ในซีรีส์นี้ทาง Keychron จะเรียกว่า OS A นะครับคือโปรไฟล์ที่เขาคิดขึ้นมาใหม่ครับความสูงมันจะใกล้เคียงกับ OEM นะครับแล้วก็จะมีรูปร่างเหมือนกับ SA นะครับซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันก็ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับเวลาพิมพ์เนี่ยรู้สึกได้เลยครับตัว KeyCap จะเว้าตรงกลางเบาๆนะครับรับกับปลายนิ้วได้ดีเหมือนกันครับวัสดุที่ใช้ทำจะเป็น PBT นะครับซึ่งข้อดีก็คือมันมีความเหนียวความทนทานที่สูงครับรวมถึงทนต่อคราบสกปรกต่างๆได้ดีครับและที่สำคัญครับคีย์บอร์ดตัวนี้จะมีฟอนต์ภาษาไทยมาให้ด้วยครับบอกก่อนว่าส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบใช้คีย์บอร์ดที่มีฟอนต์ภาษาไทยนะครับคีย์บอร์ดตัวเก่าที่ผมใช้ก็อิงล้วนครับหรือแม้แต่โน้ตบุ๊กที่เคยใช้เองก็อิงล้วนเช่นกันครับแต่ว่าทางคีย์ครอนเองก็ออกแบบได้ฉลาดมากๆครับเขาเลือกที่จะใช้ฟอนต์อิงเป็นสีสว่างที่มองเห็นชัดนะครับแต่ฟอนต์ไทยจะเป็นสีทึบที่กลืนไปกับสีของตัวคีย์บอร์ดมากกว่านะครับทำให้เวลาใช้งานจริงเนี่ยมันไม่รบกวนสายตาหรือว่าดูรกเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบฟอนต์ไทยอย่างผมครับรวมถึงไม่ใช้คีย์บอร์ดฟอนต์ไทยเลยนะครับบอกได้เลยว่าสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่รู้สึกติดขัดไม่ได้รู้สึกไม่ชอบมันครับใช้งานได้โอเคเลยครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของสวิตช์กันบ้างครับตัวที่ผมได้มานะครับเป็น brown switch โดยเขาจะมีให้เลือก brown red แล้วก็ blue ครับซึ่งทาง Keychron ครับเลือกใช้ของแบรนด์ Getaron ครับซึ่ง Getaron เนี่ยเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดแล้วนะครับที่เป็นผู้ผลิตสวิตช์ให้กับ Mechanical Keyboard ครับรวมถึงอายุการใช้งานครับบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะเขาเคลมว่าอายุการใช้งานครับทนทานถึง50ล้านครั้งต่อ1ปุ่มนะครับเนี่ยกดไปนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ฟังเสียงนิดนึงครับโดยคีย์บอร์ดตัวนี้จะเป็นแบบ Hot Swappable นะครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยนสวิตช์ได้โดยที่ไม่ต้องบัดกรีครับดึงคีย์แคปออกมาแล้วก็เอาคีย์พูลเลอร์ดึงขึ้นมาได้เลยนะครับสะดวกมากๆครับโดยตัวบอร์ด PCB ของเขานะครับจะรองรับสวิตช์แบบ MX ทั้งแบบ3ขาแล้วก็5ขาเลยครับนอกจากนี้อีก1จุดเด่นของคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับก็คือมันเป็น Double Gasket Design นะครับที่จะมีแผ่นแกสเก็ตบนตัวเพลทแล้วก็จะมีแผ่นซิลิโคนรองไว้ระหว่างตัว Bottom Case กับตัว Top Case ด้วยนะครับเพื่อลดเสียงสะท้อนเวลาพิมพ์ภายในอลูมิเนียมครับจะสังเกตเห็นว่าตัวคีย์บอร์ดจะมีการยุบตัวเพื่อช่วยซับแรงในการพิมพ์ให้กับเราสเต็ปนึงแล้วครับรวมถึงตัวไฟ RGB ของคีย์บอร์ดรุ่นนี้ครับจะใช้แบบ South Facing ครับก็คือแสงเนี่ยมันจะเปล่งออกมาจากทางด้านล่างคีย์แคปนะครับคือเปล่งเข้าหาตัวเราแบบนี้เลยครับมันจะเหมาะสำหรับคีย์บอร์ดที่ใช้ตัวคีย์แคปที่เป็นวัสดุที่ทำจาก PBT นะครับที่มันไม่ยอมให้แสงลอดผ่านนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือตัวอักษรมันไม่โปร่งแสงไม่เปล่งแสงออกมาครับไฟแบบ South Facing มันจะทำให้เราสามารถมองเห็นไฟ RGB ได้สว่างชัดเจนมากขึ้นครับซึ่งสำหรับผมนะผมมองว่าไฟเขาค่อนข้างที่จะสว่างมากเลยนะครับใช้งานตอนกลางวันก็ยังสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนครับเมื่อเทียบกับ Mechanical Keyboard ที่ผมมีนะครับบอกได้เลยว่าตอนกลางวันเนี่ยมองแทบไม่เห็นเลยครับรวมถึงลูกเล่นไฟอะไรต่างๆนะครับเขาก็ใส่มาให้ค่อนข้างเยอะนะครับเราสามารถที่จะ adjust อะไรต่างๆได้เองนะครับแล้วก็การไล่โทนของแสงการเปลี่ยนสีนะครับบอกได้เลยว่ามันสมูทมากนะครับไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะครับจะเห็นว่าไฟเขาค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับมันเนียนสมูทจริงๆครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาดูนิดนึงครับว่าเขาใส่ลูกเล่นอะไรเก๋ๆมาให้บ้างครับอารามพบทกันมายาวมากๆเลยนะครับเพื่อที่จะมาพูดในเรื่องนี้ครับฟีลลิ่งการพิมพ์ครับอันดับแรกต้องคุยกันต่อกันในเรื่องของสวิตช์ก่อนนะครับ
ย่างที่บอกครับว่า Switch ของผมเป็น Brown Switch เป็นแบรนด์ Gateron นะครับแต่ว่าซีรีส์ของตัว Switch จะเป็น Gateron G Pro ครับจะเป็น Switch ประเภท Tactile นะครับคือมีจังหวะการพิมพ์2จังหวะครับอยู่กึ่งกลางระหว่าง Clicky กับ Linear นะครับมีแรงต้านในระดับนึงครับแต่ก็ไม่ได้สูงมากมายนักนะครับมีความหนึบพิมพ์สนุกมือครับฟีลลิ่งการพิมพ์บอกได้เลยว่าในฐานะคนที่ไม่เคยใช้คีย์ครอนมาก่อนครับผมตกใจมากๆเลยนะครับมันมีความเฟิร์มสูงมากๆครับตัวคีย์แคปมีความสเตเบิลนะครับไม่โยกไปโยกมาทุกครั้งที่กดเข้าไปคุณจะสัมผัสได้ถึงความพรีเมียมจริงๆครับการรีสปอนส์ของตัว Switch มีการตอบสนองที่ไวและคมมากๆครับเป็นคีย์บอร์ดที่พิมพ์ได้มันมือทีเดียวครับในส่วนของเสียงพิมพ์ครับถ้าเอาจริงๆผมว่ามันก็เพราะอยู่นะแต่ว่าผมรู้สึกว่าฐานเสียงมันแอบน้อยไปนิดนึงนะครับฐานเสียงก็คือแบบเสียงทุ้มนะครับเสียงทุ้มเสียงต่ำนะส่วนตัวผมชอบคีย์บอร์ดที่มีเสียงที่ค่อนข้างที่จะทุ้มๆต่ำๆนุ่มๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะออกเป็นแบบแหลมสูงนิดนึงออกไปทางกลางๆค่อนไปสูงละนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากระแทกแรงๆนะครับเสียงมันจะค่อนข้างดังรวมถึงมันก็จะแหลมๆเลยเห็นไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่คนที่พิมพ์ดังอะไรหรือว่าแบบเป็นคนที่พิมพ์เรื่อยๆไม่ได้ออกแรงหนักนะครับเสียงมันก็มีความฟลับฟลับเบาๆทุ้มๆนุ่มๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราออกแรงเยอะๆมันค่อนข้างที่จะดังนะครับทีนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึงครับว่ามันเป็นยังไงครับก็อย่างที่ทุกคนได้ยินนะครับผมว่าทุกคนน่าจะสัมผัสได้ถึงความแน่นแล้วก็ความเฟิร์มของตัวคีย์บอร์ดใช่ไหมครับคือเสียงมันแน่นมากครับซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันก็พออยู่นะนะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าผมใช้งานมาเดือนนึงเนี่ยถ้าผมอยากจะคัสตอมเพราะมันเป็นคัสตอมคีย์บอร์ดใช่ไหมครับถ้าผมอยากจะคัสตอมผมอยากจะแก้อยากจะปรับอยากจะโมมันผมจะทำอะไรนะครับอันดับแรกนะครับก็คงจะหาทางลบคมมันนะครับคือหาทางทำให้เสียงมันทุ้มต่ำลงให้ได้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะสูงไปหน่อยแล้วพอเรานั่งพิมพ์งานนานๆบางทีผมนั่งพิมพ์งานผมเตรียมสคริปต์เนี่ยผมนั่งพิมพ์ที 2-3 ชั่วโมงติดกันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรบกวนส่วนประสาทเหมือนกันมันทำให้เรารู้สึกแบบโอ้ยอยากจะพักนะครับคือมันก็เนาะเสียงมันค่อนข้างดังนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้เสียงมันนุ่มขึ้นทุ้มขึ้นได้มันก็จะช่วยทำให้เราสามารถที่จะนั่งพิมพ์งานได้นานมากขึ้นโดยที่ไม่รบกวนส่วนประสาทมากมายนักครับอันดับที่2ครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นดับเบิลแกสเก็ตดีไซน์มาแล้วนะครับก็คือมีแผ่นยางมีซิลิโคนรองอะไรนู่นนี่นั่นมาครับแต่ว่าอาการหอนหรือว่าเสียงแบบบึ้งๆวงๆในบางคีย์ก็ยังมีอยู่บ้างนิดนึงครับคือนิดเดียวจริงๆครับเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังนะครับไม่แน่ใจว่าจะได้ยินไหมนะลองฟัง2ตัวนี้ครับระหว่างตัวที่มีเสียงที่หอนกับไม่หอนตัวนี้จะหอนกับตัวนี้จะแน่นปักเลยเห็นไหมฮะเสียงมันจะต่างกันชัดเจนเลย
ันนี้มันจะมี after sound นะครับที่มันจะหอนหอนบึ้งบึ้งนิดนึงนะครับไม่แน่ใจว่าจะแก้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปลองศึกษาดูนะแต่ว่ามันน่าจะพอทำได้อยู่นะมันจะต้องเปลี่ยนแผ่นรองอะไรให้มันหนาขึ้นไหมอันนี้เราต้องลองดูนะครับก็แต่ว่าถ้าไม่มานั่งฟังจริงคือมันแทบไม่ได้ยินเลยนะคือถ้าไม่อยู่ในห้องเงียบๆแบบนี้แล้วแบบมานั่งฟังว่าแบบมันจะมีเสียง after sound คือแทบไม่ได้ยินหรือว่าถ้าเกิดใครที่แบบพิมพ์งานแล้วเปิดเพลงไปด้วยอันนี้คือกลบหมดเลยไม่มีทางได้ยินครับอันนี้ถือเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับไม่ได้ซีเรียสอะไรครับจุดที่อยากจะให้ทุกคนรู้ไว้นิดนึงก็คือตัวโปรไฟล์ OSA ของ Keychron นะครับคือถ้าพูดถึงความสวยอันนี้ไม่เถียงนะครับสวยมากแต่พอมันค่อนข้างสูงครับบวกกับความแข็งของมันแล้วด้วยน้ำหนักของ Tactile Switch เวลาพิมพ์นานๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าแอบมีเมื่อยนิ้วเมื่อยมืออยู่เหมือนกันครับแรงปะทะมันค่อนข้างที่จะจัดจ้านอยู่พอตัวครับถึงแม้ว่าจะมีแกสเก็ตนุ่มๆมาช่วยซัพพอร์ตแล้วนะครับแต่การพิมพ์นานๆติดกัน 1-2 ชั่วโมงเนี่ยก็มีออกอาการบ้างครับมีเมื่อยปลายนิ้วเมื่อยข้อนิ้วบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากนะครับเพราะว่าก็ลงไปกินน้ำกินขนมพักสัก5นาที10นาทีนะครับขึ้นมาก็พร้อมทำงานต่อแล้วครับรวมถึงองศาของตัวคีย์บอร์ดที่จะสูงอยู่ประมาณ1เวลาใช้งานนะครับมือของเรามันก็จะหักขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพิมพ์นานๆแล้วก็อาจจะมีเมื่อยข้อมืออยู่บ้างครับและที่สำคัญคือมันฟิกซ์องศาด้วยนะครับปรับอะไรไม่ได้ครับแต่อันนี้มันก็แล้วแต่คนด้วยครับมันเป็นเรื่องของสรีระทางร่างกายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้งานแล้วรู้สึกเมื่อยข้อมือจริงนะครับสามารถที่จะซื้อแผ่นรองข้อมือมารองได้ครับสุดท้ายก็คือสเปคปลีกย่อยต่างๆครับ Keychron Q3 ตัวนี้นะครับรองรับการปรับแต่งด้วยโปรแกรม QMK แล้วก็ VIA นะครับก็คือการรีแมปปุ่มต่างๆบนคีย์บอร์ดนะครับซึ่งรองรับทั้ง macOS Windows แล้วก็ Linux เลยครับแต่สำหรับผมนะครับตัว Q3 ตัวนี้นะครับผมมองว่ามันไม่น่าจะต้องรีแมปอะไรนะครับเพราะว่าเลเยอร์มันเป็น 80% นะครับปุ่มต่างๆมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับคือมันพร้อมใช้งานนะครับมันไม่ต้องแบบเอาตัวนั้นตัวนี้มาแทนกันนะครับคือใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าหลักๆจะเป็นในเรื่องของน็อบครับค่า default เดิมจะเป็นการเพิ่มลดเสียงนะครับหากกดลงไปจะเป็นการมิวเสียงเลยครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่ชอบนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งใหม่ผ่านตัวโปรแกรมนี้ได้ครับก็คือจะให้เป็นเพิ่มลดเสียงเพิ่มลดความสว่างซูมเข้าซูมออกปรับความจางแบบนี้คือมันตั้งได้เยอะมากนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วการเพิ่มลดเสียงผมใช้บ่อยที่สุดนะครับดังนั้นผมเลยไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ new user นะครับที่กำลังสนใจในเรื่องของ mechanical keyboard นะครับกำลังสนใจในแบรนด์ Keychron ครับผมมั่นใจนะครับว่าจ่ายเงินซื้อไปไม่น่าจะผิดหวังแน่นอนครับ 99% ผมว่าไม่ผิดหวังนะครับงานดีงานหรูงานพรีเมียมมากๆครับแต่สำหรับคนที่ยังรู้สึกว่ายังไม่จุใจนะครับอยากดูรีวิวที่มันแอดวานซ์กว่านี้อยากลงลึกในเรื่องของการคัสตอมการโมดิฟายต่างๆว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันทำได้หมดเลยนะครับคุณจะรื้อทุกอย่างมาจนไม่เหลืออะไรที่เป็นของเดิมเลยแล้วใส่ทุกอย่างของใหม่กลับเข้าไปก็ทำได้นะครับซึ่งถ้าใครอยากดูอะไรแบบนั้นนะครับก็แนะนำว่าลองไปดูช่องของคุณแทนจากช่อง Usoft แทนนะครับคือเจ้านั้นนี่คือรื้อกระจุยเลยนะครับเปลี่ยนแบบบ้าคลั่งมากนะครับก็ลองไปดูนะครับถ้าอยากรู้ว่าเปลี่ยนแล้วมันเป็นยังไงมันให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างจากการรีวิวของผมยังไงบ้างก็น่าสนใจดีนะครับลองไปดูกันได้นะครับในส่วนของราคานะครับ 6,790 บาทนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าพวกเรามีโค้ดสำหรับช่อง My Margin นะครับก็คือกรอกโค้ด My Margin สะกดตามนี้เลยนะครับรับส่วนลด100บาทนะครับในการซื้อรุ่นทั้ง Q2 แล้วก็ Q3 เลยนะครับได้ทั้ง2รุ่นเลยนะครับใครอยากได้รุ่นไหนก็จับจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัยเลยนะครับอย่าลืมกรอกโค้ดนะครับเพราะว่าการกรอกโค้ดครับเขาจะได้สนับสนุนช่องผมต่อไปนะครับรวมถึงจะได้เจนโค้ดมาให้กับพวกเราเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครอยากจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไปกดข้างโฆษณาให้กับผม1ครั้งต่อ1คลิปผมก็ดีใจมากๆแล้วครับวันนี้ My Margin ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย